สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีตามเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถไปทรงเยี่ยมพระสงฆ์นิกรในถิ่นทุรกันดารทั่วทุกหนแห่งมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ราษฎรเหล่านั้นล้วนยากจนต้องทำมาหาเลี้ยงครอบครัวจนไม่มีเวลาเลี้ยงดูบุตรหลานทำให้เด็กถูกปล่อยปละละเลยไม่ได้รับอาหารที่เพียงพอร่างกายไม่สมบูรณ์ตามวัยทรงเห็นว่าเด็กจะเรียนหนังสือไม่ได้ถ้าท้องหิวหรือเจ็บป่วยขณะเดียวกันทรงมองเห็นว่าสุขภาพร่างกายของมารดาขณะตั้งครรภ์มีความสำคัญหากแม่มีสุขภาพดีได้รับอาหารที่เหมาะสมก็จะทำให้เด็กที่เกิดมามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เกิดโรคขาดสารอาหารหากทารกที่เกิดมามีสุขภาพแข็งแรงก็พร้อมที่จะพัฒนาต่อไปได้เต็มศักยภาพจึงมีพระราชดำริให้ดำเนินโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กในถิ่นทุรกันดารในปีพุทธศักราช2539เพื่อส่งเสริมให้หญิงมีครรภ์หญิงให้นมบุตรและเด็กทารกแรกเกิดจนถึงอายุ3ปีที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลได้รับบริการและความรู้ด้านอาหารและโภชนาการเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำรัสตอนหนึ่งว่าที่ทำโครงการแม่และเด็กนี้เพื่อป้องกันโรคต่างๆเพื่อให้เด็กแข็งแรงมาตั้งแต่ยังอยู่ในครรภ์มารดาหรือว่าโรคอื่นๆที่พบมากคือเรื่องของเลือดจางก็อาจอาศัยผ่านนักเรียนและเข้าถึงครอบครัวครูก็ไปช่วยดูแนะนำสุขศึกษาแนะนำเพิ่มเติมพวกวิตามินหรือยาบำรุงให้ดีขึ้นพวกเรื่องโลหิตจางก็อาจจะให้เพิ่มเหล็กโดยที่ร่วมมือกับทางสาธารณสุขอย่างนี้เป็นต้นขณะเดียวกันมีพระราชดำริให้สนับสนุนองค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบต.จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเด็กวัยเตาะแตะพระราชทานทุนก่อสร้างศูนย์และจ้างคนในชุมชนเช่นมารดาหรือผู้สูงอายุเช่นปู่ย่าตายายมาดูแลเด็กมีเจ้าหน้าที่ศูนย์จัดกิจกรรมกระตุ้นพัฒนาการของเด็กจัดอาหารกลางวันและอาหารเสริมติดตามการเติบโตและดูแลสุขภาพของเด็กอายุต่ำกว่า3ปีให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินการทำให้เด็กวัยเตาะแตะมีภาวะโภชนาการและสุขภาพอนามัยดีขึ้นและได้รับการเตรียมความพร้อมทั้งทางด้านร่างกายสติปัญญาและอารมณ์ก่อนเข้าสู่ระบบการศึกษานอกจากนี้ทรงให้ครูและนักวิชาการกระทรวงศึกษาธิการและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจัดทำหลักสูตรการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5และปีที่6หลังจากทรงพบว่าเด็กผู้หญิงมักแต่งงานหลังจากเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่6เพียง 2-3 ปีเท่านั้นเนื้อหาหลักสูตรครอบคลุมในเรื่องของครอบครัวและบทบาทหน้าที่ความพร้อมการดูแลสุขภาพอนามัยของหญิงมีครรภ์และทารกรวมทั้งสามารถปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมกับวัยวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมของแต่ละท้องถิ่นเรื่องอาหารนั้นโดยส่วนใหญ่เดิมจะมีนักเรียนที่มีคำบกพร่องในเรื่องโภชนาการอยู่เป็นจำนวนมากแต่มาถึงปัจจุบันเกือบ40ปีหรือ30กว่าปีนี้ก็ปรากฏว่าเท่าที่ได้ไปเยี่ยมดูแล้วจะมีผู้ที่ยังมีปัญหาอยู่บ้างก็เพียงเล็กน้อยแล้วยังมีงานด้านสุขภาพด้านอื่นๆเช่นเรื่องสุขาภิบาลยาก็มีทั้งสุขาภิบาลอาหารสุขาภิบาลอย่างอื่นๆเช่นความสะอาดของห้องน้ำห้องส้วมห้องครัวบริเวณโรงเรียนอย่างนี้เป็นต้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งแม่แปลงผักคอกสัตว์อย่างนี้ก็ต้องดูแลให้ถูกสุขลักษณะมีก็เป็นเรื่องที่ต้องดูแลกันต่อไปตั้งแต่เริ่มโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กในถิ่นทุรกันดารจวบจนปัจจุบันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ทรงอุทิศทุ่มเทกำลังพระวรกายกำลังพระทัยติดตามความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องทำให้มารดาและเด็กๆเยาวชนได้รับโอกาสมีทักษะความรู้มีสุขภาพอนามัยที่ดีเป็นกำลังสำคัญของชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน